สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวิชาหลักการประกอบอาหารและโภชนาการสำหรับหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหารนะคะตอนที่2เป็นเรื่องของการชั่งและตวงอาหารนะคะความสำคัญของการปรุงอาหารนะคะก็คือการที่เราจะปรุงอาหารให้อร่อยนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ในการประกอบอาหารนะคะหรือที่เราเรียกว่าพ่อครัวแม่ครัวนะคะคงจะต้องพิจารณานะคะเลือกตำรับอาหารที่ดีนะคะนอกจากนั้นก็คงจะต้องอาศัยทักษะนะคะเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์พร้อมกับเคล็ดลับต่างๆในการประกอบอาหารนะคะซึ่งถ้ามองจากประสบการณ์แล้วเนี่ยพ่อครัวแม่ครัวก็คงจะมีความชำนาญในเรื่องของการประกอบอาหารมากพอสมควรนะคะแต่สำหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะคะหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มในการประกอบอาหารนะคะถ้าต้องการทำอาหารให้ได้ลักษณะที่ดีทุกครั้งนั้นนะคะดิฉันขอแนะนำในเรื่องของการชั่งและตวงอาหารนะคะการชั่งและตวงอาหารนะคะที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะคะคงจะพูดถึงในกรอบเนื้อหา3ประการนะคะก็คือในเรื่องของความสำคัญของอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการชั่งตวงอาหารนะคะประเภทของอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการชั่งและตวงอาหารพร้อมกับหลักการชั่งและตวงอาหารนะคะสำหรับหัวข้อนี้นะคะคงจะพูดในลักษณะของการนำไปใช้ได้นะคะสำหรับความสำคัญของอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารนั้นนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในหัวข้อนี้ก็คือให้ผู้ที่ศึกษานะคะหรือท่านผู้ชมเนี่ยบอกความสำคัญอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการชั่งและตวงอาหารได้นะคะบอกอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการตวงอาหารแล้วก็อธิบายหลักการชั่งและตวงอาหารนะคะจุดประสงค์เราจะมี3ประการนะคะสำหรับหัวข้อแรกนะคะในเรื่องของความสำคัญของอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้นะคะคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในเรื่องของการคัดเลือกตำรับนะคะจากที่เราได้เรียนเสนอในสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ฉันได้พูดถึงเรื่องของการเลือกตำรับอาหารซึ่งการเลือกตำรับอาหารที่ดีนั้นวัตถุดิบนะคะหรือว่าส่วนผสมต่างๆเนี่ยคงจะต้องอธิบายอย่างชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ประกอบอาหารได้จริงนะคะดังนั้นถ้าเรามีตำรับอาหารที่ดีแล้วนะคะสัดส่วนของอาหารที่ระบุไว้ในตำรับเนี่ยก็จะมีความสำคัญนะคะถ้าตำรับอาหารชนิดใดที่มีการระบุตำรับไว้อย่างดีแล้วเนี่ยเราก็เอามาตวงนะคะชั่งหรือตวงอาหารตามตำรับนั้นก็จะช่วยทำให้การทำงานของเราเนี่ยสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นพร้อมกับได้ผลสำเร็จของงานเนี่ยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะคะที่กำหนดเอาไว้ว่าอาหารจะต้องออกมาได้ลักษณะที่ดีมีรสชาติอร่อยแล้วก็ทำงานเสร็จรวดเร็วตามเวลาของตำรับที่ระบุเอาไว้นะคะประการสำคัญของเรื่องของการชั่งและตวงเนี่ยนะคะก็คือจะช่วยทำให้คุณแม่บ้านนะคะที่จะต้องเตรียมอาหารเนี่ยสามารถที่จะดูว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็คงจะช่วยในเรื่องของการจัดซื้อนะคะว่าสิ่งใดบ้างที่เราจะต้องซื้อไว้ล่วงหน้าหรือว่าสิ่งใดบ้างที่เราจะต้องเตรียมทำในระหว่างที่เราประกอบอาหารนะคะทีนี้มาพูดถึงประเภทอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้นะคะอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เราจะนำมาใช้ในการประกอบอาหารนะคะก็คงจะต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของการเตรียมนะคะการเตรียมในที่นี้ก็คือคงจะพูดถึงเรื่องของการใช้ภาชนะต่างๆนะคะการเตรียมมีดเตรียมเขียงนะคะเตรียมภาชนะในการหุงต้มนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการประกอบอาหารทั้งหลายนะคะต้องเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะอุปกรณ์ประเภทที่2ที่คงจะต้องเตรียมก็คือในเรื่องของการชั่งและตวงนะคะพร้อมกับภาชนะที่ใช้ในการบรรจุอาหารนะคะอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นอุปกรณ์หลักซึ่งให้ความสำคัญนะคะถ้าเรามีอุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วนะคะเราก็คงจะทำงานทุกอย่างเนี่ยได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะทีนี้อุปกรณ์ที่ใช้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมอาหารนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมอาหารที่จะพูดถึงในต่อไปนี้ก็คือในเรื่องของการชั่งและตวงนะคะในการชั่งและตวงอาหารในอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีอุปกรณ์เฉพาะนะคะอย่างเช่นเครื่องชั่งถ้วยตวงแล้วก็ช้อนตวงนะคะนอกจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดหั่นก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบที่พร้อมที่จะชั่งและตวงนะคะ
นอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์สำหรับการบรรจุอาหารคงจะพูดถึงในเรื่องของการนำภาชนะนะคะที่เราจะใช้สำหรับการใส่อาหารที่เราชั่งหรือตวงมาแล้วเพื่อที่พร้อมที่จะลงมือประกอบอาหารต่อไปนะคะทีนี้คงจะมาเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะต้องพูดถึงในวันนี้นะคะความสำคัญของการชั่งและตวงอาหารนะคะการชั่งและตวงอาหารเนี่ยจะให้ความสำคัญก็คืออาหารที่คุณแม่บ้านนะคะหรือคุณพ่อบ้านหรือพ่อครัวแม่ครัวที่จะทำอาหารเนี่ยนะคะจะทำอาหารออกมาได้อย่างถูกต้องนะคะสำเร็จตามขั้นตอนแล้วก็ได้ลักษณะและปริมาณของอาหารเนี่ยใกล้เคียงกันทุกๆครั้งนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะหรือถ้าเราไปลองดูตำรับอาหารรุ่นโบราณหรือว่ารุ่นที่ผ่านๆมานะคะสักประมาณ 30-40 ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยตำรับอาหารบางอย่างนะคะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเอาไว้ว่าจะต้องตวงปริมาณเท่าไหร่นะคะบางตำรับอาจจะเขียนว่าใช้เนื้อสัตว์นะคะเนื้อหมู1กิโลนะคะหรือใช้แป้ง1กิโลนะคะใช้มะพร้าว1กิโลแล้วก็น้ำตาลทราย1กิโลนะคะถ้าในส่วนของตำรับอาหารที่ได้กล่าวไว้เช่นนั้นเนี่ยนะคะคุณแม่บ้านหรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการประกอบอาหารเนี่ยอาจจะต้องมานั่งดูวัตถุดิบอีกอย่างนึงว่าเอ๊ะเราใช้หมดไหมนะคะแต่ละครั้งเนี่ยถ้าซื้อมามากขนาดนั้นผสมทั้งหมดหรือว่าแบ่งผสมทีละหน่อยนะคะอันนั้นเป็นสูตรซึ่งผู้ที่มีความชำนาญเนี่ยเขาจะเตรียมเอาไว้แต่ถ้าเราไม่มีความชำนาญนะคะเราคงจะต้องเลือกตำรับที่มีการอธิบายนะคะวัตถุดิบแล้วก็ปริมาณที่แน่นอนเราจะได้สะดวกในการเตรียมวัตถุดิบด้วยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่งและตวงอาหารนะคะก็จะมีภาชนะสำหรับใส่อาหารนะคะที่ปาดนะคะในที่นี้ก็อาจจะเป็นพายยางเป็นมีดหรือเป็นสปาตูล่านะคะแล้วก็มีเครื่องชั่งอาหารพร้อมกับถ้วยตวงและช้อนตวงนะคะสำหรับอันดับแรกที่จะพูดถึงก็คือภาชนะสำหรับใส่อาหารอันนี้หมายถึงอุปกรณ์หรือภาชนะที่จะใช้สำหรับเตรียมนะคะเตรียมอาหารที่เราจะนำไปชั่งหรือไปตวงพร้อมที่จะนำไปประกอบอาหารนะคะอุปกรณ์ที่กำลังนำเสนออยู่บนจอนะคะก็คือเป็นชามนะคะเป็นภาชนะสแตนเลสสำหรับภาชนะที่ใส่อาหารเนี่ยนะคะอาจจะเป็นภาชนะเคลือบนะคะภาชนะแก้วหรือเป็นภาชนะสแตนเลสก็ได้แต่ขอแนะนำว่าถ้าเป็นภาชนะสแตนเลสนะคะจะมีความคงทนแล้วก็จะดูแลรักษาง่ายนะคะพร้อมกับสแตนเลสจะไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารนะคะเราสามารถที่จะใส่อาหารได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีความเป็นกรดสูงหรือว่าเป็นอาหารที่มีความร้อนนะคะหรือความเย็นเนี่ยเราสามารถใช้ภาชนะชนิดนี้ได้เลยนะคะขนาดของภาชนะก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้นะคะปกติก็จะมีอยู่หลายๆขนาดถ้าเราทำอาหารจำนวนน้อยนะคะเราก็เลือกใช้ภาชนะขนาดเล็กถ้าต้องการใส่อาหารจำนวนมากก็เพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มจำนวนตามความต้องการในการใช้นะคะสำหรับในแต่ละบ้านหรือในแต่ละครัวเรือนนะคะภาชนะสำหรับใส่อาหารที่เราใช้สำหรับการเตรียมเนี่ยอาจจะมีประมาณสัก4หรือ5ใบก็พอนะคะถ้าเราไม่ได้ทำอาหารจำนวนมากแต่ว่าถ้าต้องการทำอาหารในหลายๆตำรับหรือว่าทำอาหารมากกว่า1ตำรับก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณของภาชนะให้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นภาชนะที่ใช้สำหรับใส่อาหารซึ่งเป็นจุดที่เราจะต้องเตรียมไว้เป็นอันดับแรกนะคะลำดับต่อไปก็คือพายยางนะคะพายยางจะทำหน้าที่ในการปาดนะคะในการปาดหรือตักส่วนผสมที่เราต้องการจะชั่งหรือตวงโดยที่เราไม่ต้องเอามือไปสัมผัสนะคะก็จะช่วยให้อาหารนั้นมีสุขอนามัยที่ดีนะคะพายยางที่เราใช้ก็จะมีอยู่หลายๆขนาดนะคะพายยางจะมีประโยชน์นะคะก็คือใช้ตักอาหารก็ได้นะคะแล้วก็ใช้สำหรับการปาดนะคะหรือว่าการใช้เกลี่ยทำให้อาหารนั้นเรียบเสมอกันก็ได้นะคะถ้ามีก็จะมีประมาณสัก 1-2 อันนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการชั่งอาหารนะคะการชั่งอาหารนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการชั่งก็คือเครื่องชั่งนะคะเครื่องชั่งจะมีอยู่2ชนิดนะคะก็คือเครื่องชั่งไฟฟ้านะคะกับหรือเครื่องชั่งดิจิตอลกับเครื่องชั่งธรรมดานะคะสำหรับภาพที่นำเสนอบนจอก็คือทางด้านซ้ายจะเป็นเครื่องชั่งดิจิตอลนะคะข้อดีของเครื่องชั่งชนิดนี้ก็คือ
จะมีการวัดนะคะวัดน้ำหนักนะคะได้อย่างละเอียดแล้วก็มีการบอกเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะคะโดยที่ผู้ที่ใช้เนี่ยก็คือมองจากตัวเลขที่เราที่หน้าปัดนะคะส่วนทางด้านขวานะคะก็คือเป็นเครื่องชั่งชนิดธรรมดาสำหรับเครื่องชั่งธรรมดานี้มันจะมีอยู่หลายๆขนาดนะคะบางอันนะคะหรือบางเครื่องเนี่ยอาจจะมีน้ำหนัก500กรัมนะคะถ้าเป็นเครื่องชั่งที่มีความละเอียดมากๆแต่จะเป็นเครื่องเล็กนะคะแล้วก็เครื่องชั่งที่มีขนาดน้ำหนักมากขึ้นก็คือจะเป็นขนาด 1,000 กรัมนะคะ 2,000 กรัมหรือว่า 5,000 กรัมก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้นะคะแต่ถ้าเป็นการประกอบอาหารในครัวเรือนทั่วๆไปขอแนะนำให้ใช้เครื่องชั่งที่มีขนาดน้ำหนักที่เราจะชั่งได้เนี่ยนะคะประมาณ500กรัมถึง 1,000 กรัมนะคะเราจะดูขนาดของอาหารหรือวัตถุดิบเนี่ยได้ง่ายกว่าที่เราใช้เครื่องชั่งที่วัดน้ำหนักมากๆนะคะที่จะมาดูถึงในเรื่องของหลักการชั่งอาหารนะคะการชั่งอาหารนะคะก็คงจะต้องเริ่มจากการวางเครื่องชั่งบนโต๊ะนะคะหรือบนพื้นที่มีลักษณะเรียบและแบนนะคะปรับเข็มให้ชี้ตรงเลขศูนย์เสมอนะคะจากนั้นก็นำอาหารที่จะชั่งเนี่ยวางบนจานสำหรับชั่งแล้วก็อ่านน้ำหนักตามเข็มที่ชี้นะคะอันนี้ตัวอย่างของวิธีการใช้งานเครื่องชั่งดิจิตอลนะคะสำหรับเครื่องชั่งดิจิตอลเป็นเครื่องชั่งที่ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้าและใช้ได้ทั้งระบบใช้ถ่านแบตเตอรี่นะคะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยนะคะสำหรับภาพที่นำเสนอทางด้านซ้ายเป็นเครื่องชั่งที่อยู่ในลักษณะของการปิดเอาไว้นะคะเครื่องชั่งจะมีส่วนประกอบของตัวนะคะตัวเครื่องกับตัวจานรองที่อยู่ด้านบนนะคะเวลาเริ่มใช้งานนะคะปุ่มด้านล่างที่เป็นปุ่มสีส้มๆนะคะจะเป็นสวิตช์สำหรับปิดเปิดนะคะเริ่มใช้งานก็เอานิ้วไปสัมผัสตรงปุ่มที่เขียนว่า on กับ off นะคะจากนั้นนะคะเครื่องชั่งก็จะมีหน้าปัดที่เป็น 0.000 อันนี้เป็นน้ำหนักที่เราใช้ตั้งเอาไว้ว่าเราใช้น้ำหนักจุดนะคะทศนิยม3หลัก3ตำแหน่งนะคะใช้เปิดนะคะใช้นิ้วจิ้มตรงปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะคะพอเปิดออกมาแล้วนะคะจากนั้นก็จะนำเสนอในภาพทางด้านขวาก็คือนำภาชนะที่เราจะใช้ในการชั่งนะที่ใช้ในการบรรจุอาหารเนี่ยวางลงไปนะคะน้ำหนักที่เกิดขึ้นก็คือน้ำหนักของภาชนะที่เราวางลงไปเป็นภาชนะที่เปล่าๆที่ยังไม่ได้ใส่อาหารนะคะสำหรับภาชนะที่ใช้ในการบรรจุอาหารเนี่ยเราจะใช้เป็นภาชนะแก้วก็ได้นะคะเป็นอลูมิเนียมนะคะเป็นพลาสติกหรือเป็นกระดาษสำหรับที่บรรจุอาหารก็ได้นะคะใช้ได้ทุกชนิดนะคะพอเราวางภาชนะบนเครื่องชั่งเรียบร้อยแล้วนะคะปุ่มที่2นะคะหรือปุ่มตรงกลางเนี่ยจะเป็นปุ่มที่ปรับน้ำหนักนะคะปรับน้ำหนักของภาชนะที่วางอยู่บนเครื่องชั่งเนี่ยให้น้ำหนักของเครื่องชั่งเนี่ยมีน้ำหนักเป็น0นะคะอย่างทางภาพทางด้านซ้ายนะคะน้ำหนักของชามสแตนเลสอันนี้นะคะก็คือ 3.31 จุด331นะคะพอเราปรับเสร็จแล้วเนี่ยนะคะน้ำหนักของภาชนะก็จะหายไปก็จะเป็นการปรับให้ได้เป็นจุด000เป็นการเตรียมเครื่องชั่งสำหรับที่เราจะใส่อาหารลงไปนะคะโดยการกดปุ่มตรงกลางจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆเทวัตถุดิบที่เราต้องการจะชั่งลงไปนะคะน้ำหนักของอาหารก็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณที่เราใส่ลงไปจนกระทั่งสุดท้ายนะคะก็จะได้ปริมาณของอาหารตามที่เราต้องการก็จะได้น้ำหนักของอาหารอย่างในจอที่นำเสนอก็คือ502กรัมนะคะพอเราได้น้ำหนักของอาหารตามต้องการแล้วเราก็เอาอาหารที่เราได้เนี่ยนะคะไปเตรียมสำหรับที่จะประกอบอาหารต่อไปนะคะอันนี้เป็นวิธีการใช้เครื่องชั่งดิจิตอลซึ่งสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากนะคะแต่เนื่องจากว่าเครื่องชั่งชนิดนี้มีราคาค่อนข้างจะแพงนะคะถ้าเป็นการใช้ในครัวเรือนเนี่ยก็อาจจะใช้เครื่องชั่งชนิดธรรมดานะคะเดี๋ยวต่อไปจะนำเสนอในเรื่องของเครื่องชั่งชนิดธรรมดานะคะ
ันนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องชั่งที่เราใช้ทั่วไปในครัวเรือนนะคะขนาดของเครื่องชั่งก็จะมีขนาดเบาขนาดเล็กแล้วก็น้ำหนักเบานะคะสามารถที่จะยกหรือพกพาได้สะดวกนะคะประกอบไปด้วย2ส่วนเช่นเดียวกันนะคะส่วนล่างที่เป็นส่วนหน้าปัดสีขาวนั่นก็คือส่วนของตัวเครื่องนะคะส่วนถาดที่อยู่ด้านบนเป็นสีเหลืองนี่ก็คือส่วนของจานสำหรับชั่งนะคะน้ำหนักเครื่องชั่งของที่นำเสนออันนี้นะคะจะใช้เครื่องชั่งที่มีน้ำหนักแค่ 1,000 กรัมนะคะชั่งอาหารได้น้ำหนักไม่เกิน 1,000 กรัมนะคะทีนี้จากที่เราได้นำเสนอในเรื่องของหลักการใช้เครื่องชั่งนะคะก็คือเข็มที่จะต้องชี้บนหน้าปัดนะคะถ้าทุกท่านสังเกตนะคะในภาพบนจอด้านขวานะคะเข็มที่เป็นหน้าปัดของตัวเครื่องชั่งนะคะเป็นเข็มสีส้มนะคะจะชี้อยู่ตรงเลข0นะคะก็คือตรงนี้เป็นปริมาณของ1 0 กรัมนะคะถ้าเราวางอาหารลงไปหน้าปัดก็จะค่อยๆหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะคะก็จะแสดงน้ำหนักของอาหารนั้นเพิ่มปริมาณขึ้นตามที่อาหารที่เราใส่ลงไปนะคะต่อมานะคะในภาพต่อไปก็นำเสนอในเรื่องของการชั่งอาหารหลายๆชนิดนะคะคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำเอาอาหารนั้นวางบนจานโดยที่ใส่อาหารลงไปบนจานได้เลยนะคะอย่างเช่นการชั่งพวกแป้งนะคะพวกน้ำตาลพวกนี้ถ้าเราชั่งปริมาณมากๆนะคะส่วนของจานรองด้านบนเนี่ยอาจจะชั่งได้ไม่หมดนะคะเพราะนั้นเราอาจจะต้องมีการวางภาชนะที่ใช้สำหรับบรรจุอาหารลงไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็เทอาหารลงไปนะคะสังเกตภาพทางด้านซ้ายนะคะภาพทางด้านซ้ายเนี่ยแสดงน้ำหนักของภาชนะที่วางลงไปนะคะน้ำหนักตรงนี้ก็คือ200กรัมนะคะพอใส่อาหารลงไปน้ำหนักของอาหารเพิ่มลงไปอีก200กรัมเพราะฉะนั้นตาชั่งนี้นะคะเครื่องชั่งนี้หน้าปัดก็จะชี้อยู่ที่น้ำหนัก400กรัมนะคะเครื่องชั่งชนิดนี้นะคะไม่สามารถที่จะคำนวณน้ำหนักของเครื่องน้ำหนักของภาชนะได้นะคะโดยที่เราจะต้องเอาน้ำหนักของอาหารกับน้ำหนักของเครื่องชั่งน้ำหนักของภาชนะเนี่ยเอามาลบกันเองนะคะก็จะเป็นว่าน้ำตาลที่เราใส่ลงไปในภาชนะอันนี้ก็คือน้ำตาลที่มีน้ำหนัก200กรัมนะคะรวมกับน้ำหนักของตัวชามสแตนเลสตัวนี้อีก200กรัมน้ำหนักที่ปรากฏบนหน้าปัดก็เลยเป็น400กรัมนะคะเพราะนั้นการใช้เครื่องชั่งชนิดนี้นะคะผู้ที่ใช้เนี่ยนะคะจะต้องมาดูนะคะน้ำหนักของภาชนะที่เราวางลงไปแล้วก็ดูน้ำหนักอาหารด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูน้ำหนักของภาชนะแล้วเราไปใช้น้ำหนักตามที่นำเสนอในหน้าปัดเลยเนี่ยสัดส่วนของอาหารที่เราใช้ก็จะผิดไปนะคะตรงนี้คงต้องสังเกตนิดนึงว่าหน้าปัดเนี่ยมี เข็มชี้ไปที่เลขไหนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเราใช้ภาชนะสำหรับรองรับอาหารหรือเปล่านะคะทีนี้สำหรับเครื่องชั่งชนิดนี้นะคะข้อดีก็คือราคาถูกนะคะเครื่องนึงก็จะประมาณ300-500 บาทนะคะแล้วก็น้ำหนักเบาพกพาได้ง่ายพร้อมกับใช้โดยที่เราไม่ต้องระวังก็คือไม่ได้ใช้แบตเตอรี่หรือไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเพราะนั้นก็ใช้ได้ง่ายนะคะแล้วก็เด็กๆก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะแต่ข้อเสียก็คือในการที่เราใช้ภาชนะชนิดอื่นสำหรับใส่อาหารแล้วก็วางลงไปเนี่ยน้ำหนักของเครื่องชั่งก็จะเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักของภาชนะด้วยนะคะคงต้องมานั่งบวกลบคูณหารกันอีกทีนึงนะคะต่อไปนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตวงนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตวงก็จะมีอยู่3ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือช้อนตวงนะคะช้อนตวงก็คือลักษณะของช้อนจะมีอยู่4ขนาดนะคะถ้วยตวงของแห้งนะคะแล้วก็มีถ้วยตวงของเหลวจะเป็นลักษณะของแก้วตวงนะคะอุปกรณ์ในการตวงอาหารนี่นะคะฉันขอแนะนำว่าทุกๆบ้านนะคะหรือทุกๆครัวเรือนเนี่ยควรจะมีไว้อย่างละ1ชุดนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราสังเกตจากตำรับอาหาร
เราก็จะพบว่าในตำรับอาหารเนี่ยเขาก็จะบอกไว้หมดเลยว่าใช้แป้งกี่ถ้วยนะคะใช้น้ำตาลกี่ช้อนหรือว่าใช้น้ำนะคะกี่แก้วเพราะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ตรงนี้จะเป็นตัวที่ช่วยคุณแม่บ้านในการทำอาหารได้เยอะนะคะดีกว่าการที่เราจะมานั่งกะประมาณเอาว่าเอ๊ะขนาด1ช้อนโต๊ะเนี่ยมันจะขนาดสักเท่าไหร่นะแต่จริงๆถ้าลองเทียบกันจริงๆอ่ะนะคะก็สามารถที่จะเทียบกันได้ก็คือช้อนตวงนะคะถ้าเราต้องการตวงน้ำตาล1ช้อนโต๊ะเนี่ยถ้าเราลองเปรียบเทียบกับช้อนที่เราทานข้าวนะคะปริมาณก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าน้ำหนักคงจะไม่ได้คงที่เพราะว่าบางคนอาจจะตักมากตักน้อยตักพูนหรือตักน้อยนะคะเพราะนั้นก็คงจะต้องดูในเรื่องของน้ำหนักอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะทีนี้เราก็มาพูดถึงในเรื่องของช้อนตวงนะคะช้อนตวงมาตรฐานนะคะเป็นช้อนที่ทำจากวัสดุและหลายชนิดนะคะได้แก่พวกพลาสติกอลูมิเนียมหรือสแตนเลสนะคะอันนี้เป็นช้อนตวงที่ทำจากสแตนเลสนะคะ1ชุดจะมีอยู่4ขนาดนะคะขนาดเล็กที่สุดก็คือเศษ1ส่วน4ช้อนชานะคะขนาดรองขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็คือเศษ1ส่วน2ช้อนชานะคะขนาด1ช้อนชาแล้วก็1ช้อนโต๊ะนะคะ1ชุดจะมีอยู่4ขนาดใช้สำหรับตวงส่วนผสมที่มีปริมาณเล็กน้อยอย่างเช่นผงฟูเกลือพริกไทยนะคะหรือว่าตวงน้ำตาลก็ได้นะคะสำหรับการใช้งานนะคะเราก็จะใช้ในการตวงทั้งของแห้งแล้วก็ของเหลวนะคะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการตวงอาหารที่จำนวนไม่มากนักก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงรสแล้วก็สารปรุงแต่งกลิ่นนะคะลำดับต่อมานะคะถ้วยตวงของแห้งนะคะถ้วยตวงของแห้งก็อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คล้ายๆกันก็คือทำจากพลาสติกนะคะทำจากอลูมิเนียมแล้วก็จากสแตนเลสเหมือนกันนะคะสำหรับอุปกรณ์ถ้วยตวงของแห้งที่นำเสนอในจอนะคะเป็นถ้วยตวงที่ทำจากสแตนเลสนะคะที่เลือกใช้ถ้วยตวงสแตนเลสเพราะว่ามีเป็นทำจากวัสดุที่ทนทานนะคะแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะคะแล้วก็สามารถที่จะตวงนะคะส่วนผสมได้หลายอย่างอย่างเช่นอาจจะไปตักของร้อนหรือตักของที่มีสภาพเป็นกรดก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะแต่ถ้าใช้ถ้วยตวงที่ทำจากพลาสติกนะคะพลาสติกนี่อาจจะมีความอ่อนตัวถ้าเราเอาไปใส่ของร้อนหรือว่าอาจจะมีรอยถลอกหรือว่ามีขุยของพลาสติกซึ่งอาจจะไม่ค่อยสวยงามนะคะขนาดของถ้วยตวงนะคะถ้วยตวงของแห้งนะคะขนาดเล็กที่สุดก็คือเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงนะคะขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็คือเศษ1ส่วน3ถ้วยตวงครึ่งถ้วยตวงแล้วก็1ถ้วยตวงนะคะสำหรับใช้ตวงของแห้งทุกชนิดนะคะแล้วก็ตวงพวกของที่มีลักษณะกึ่งแห้งกึ่งเหลวกับอาหารที่มีลักษณะเปียกก็ได้อย่างเช่นตวงเนื้อสัตว์นะคะอย่างเช่นเนื้อหมูบดนะคะหรือว่าใช้ตวงผักตวงเนยนะคะตวงน้ำตาลตวงน้ำตาลปี๊บหรือตวงแป้งอันนี้ใช้สำหรับตวงของแห้งทั้งหมดนะคะอันต่อไปนะคะก็คือถ้วยตวงของเหลวนะคะถ้วยตวงของเหลวที่เราใช้เนี่ยนะคะมันก็จะมีทำจากวัสดุที่เป็นแก้วนะคะแล้วก็มีทั้งที่ทำจากพลาสติกและทำจากสแตนเลสด้วยนะคะแต่ที่นิยมก็คือถ้วยตวงที่ทำจากแก้วเพราะว่าเราจะมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในได้นะคะแต่ว่าถ้วยตวงแก้วเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะคะขนาดที่ใช้ก็จะมีหลายขนาดนะคะอย่างที่นำเสนอบนจอก็คือถ้วยตวงที่อยู่ทางด้านซ้ายที่เป็นขนาดใบเล็กนั่นนะคะก็คือเป็นถ้วยตวงที่ตวงปริมาตร1ถ้วยนะคะส่วนใบใหญ่นั้นก็ใช้ตวงของเหลวที่มีปริมาตร2ถ้วยนะคะก็คือขนาดนี้จะแตกต่างกันตามความจุนะคะส่วนขีดด้านข้างนะคะถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะคะตรงด้านข้างเนี่ยมันจะมีเป็นเส้นสีแดงๆอยู่
ไอ้ตรงตัวอักษรสีแดงๆแล้วก็ขีดสีแดงๆนี่นะคะก็คือปริมาตรที่เขาระบุเอาไว้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นทางด้านซ้ายนะคะปริมาตรของถ้วยตวงแก้วใบเล็กถ้วยตวงของเหลวใบเล็กนี่นะคะปริมาตรสูงสุดก็คือ1ถ้วยนะคะรองลงมาก็เศษ 3/4 ถ้วยครึ่งถ้วยแล้วก็เศษ 1/4 ถ้วยนะคะส่วนทางด้านแนวทางด้านขวานะคะก็จะบอกออกมาเป็นครึ่งพายนะคะเศษ 2/3 ถ้วยแล้วก็เศษ 1/3 ถ้วยนะคะส่วนน้ำหนักนะคะก็จะบอกเป็นออนนะคะ1ถ้วยเท่ากับ8ออนนะคะเศษ 3/4 ถ้วยก็เท่ากับ6ออนเศษ 1/2 ถ้วยก็เท่ากับ4ออนและเศษ 1/4 ถ้วยเท่ากับ2ออนนะคะที่ต้องบอกเป็นออนเพราะว่าในส่วนของการตวงน้ำนะคะบางตำรับเนี่ยเขาก็จะมีการตวงเป็นออนเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็เลยให้อำนวยความสะดวกในการที่ผู้ใช้เนี่ยจะได้ใช้งานได้สะดวกขึ้นนะคะทีในการใช้นะคะในการใช้ถ้วยตวงของเหลวเนี่ยนะคะเวลาที่เราตวงส่วนผสมที่เป็นของเหลวใช้กับการตวงของเหลวทุกชนิดนะคะอย่างเช่นนมนะคะกะทิน้ำมันไข่นะคะไข่ขาวเนี่ยเราก็ใช้ถ้วยตวงของเหลวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกน้ำซุปน้ำเชื่อมนะคะของเหลวทุกชนิดเนี่ยใช้ถ้วยตวงของเหลวนะคะถ้ามีบางท่านสงสัยว่าแล้วใช้ถ้วยตวงของแห้งตวงได้ไหมนะคะก็คงต้องขอตอบตรงนี้ว่าปริมาณของถ้วยตวงของเหลวกับปริมาณของถ้วยตวงของแห้งเนี่ยมันจะมีปริมาณต่างกันอยู่เล็กน้อยนะคะอย่างเช่นถ้าเราตวงน้ำนะคะโดยการใช้ถ้วยตวงของแห้งปริมาณน้ำที่เราใช้ในตำรับเนี่ยก็จะมีน้อยกว่าที่เป็นจริงนะคะหรือว่าถ้าเราเอาถ้วยตวงของเหลวเนี่ยไปใส่ของแห้งก็คงจะเป็นการยากเพราะว่าคงต้องใช้วิธีการกะเอานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีหลักการตวงนะคะเดี๋ยวจะมีการนำเสนอหลักการตวงให้ท่านได้ชมนะคะในลำดับต่อไปนะคะทีนี้หลักการตวงของเหลวนะคะอาหารที่มีลักษณะเป็นน้ำนะคะอย่างเช่นน้ำมันกะทินมน้ำเชื่อมไข่ขาวตรงนี้นะคะใช้ถ้วยตวงของเหลวนะคะวิธีการตวงก็ต้องวางถ้วยตวงบนพื้นราบนะคะแล้วก็เทของเหลวใส่ลงไปจากนั้นก็ดูปริมาตรที่ข้างถ้วยนะคะไม่ควรจะยกถ้วยตวงขึ้นมาดูนะคะเพราะว่าถ้าเรายกขึ้นมาแล้วเนี่ยปริมาณของน้ำเนี่ยอาจจะเอียงไปตามแรงที่เรายกนะคะแล้วก็การจับของเราเนี่ยเราอาจจะจับไม่ได้ตรงเหมือนกับที่เราวางบนพื้นนะคะเพราะฉะนั้นปริมาตรอาจจะคลาดเคลื่อนได้นะคะถ้าเราตวงนะคะอย่างตัวอย่างที่นำเสนอบนจอนะคะอันนี้เป็นน้ำมันพืชนะคะในภาพนี้ดิฉันได้นำเสนอตัวอย่างของการตวงน้ำมันพืชครึ่งถ้วยนะคะอันนี้เป็นถ้วยตวงของเหลวที่มีขนาดความจุของน้ำเนี่ย1ถ้วยนะคะสังเกตว่าขีดที่เราจะดูว่าปริมาณน้ำเท่าไหร่เนี่ยจะอยู่ตรงเกือบถึงขอบบนนะคะห่างจากขอบบนประมาณสัก1เซนนะคะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าของเหลวเนี่ยมันมีลักษณะของการไหลนะคะถ้าทำให้ตรงขีดที่กำหนดเอาไว้เนี่ยอยู่พอดีขอบตรงนี้นะคะเวลาที่เรายกหรือว่าเคลื่อนย้ายเนี่ยอาจจะเกิดการหกได้เพราะนั้นของเหลวต่างๆเนี่ยก็จะมีช่วงว่างสำหรับที่ไม่ให้ของเหลวเนี่ยถึงขอบปากแก้วนะคะปริมาณของน้ำมันที่ตวงในครั้งนี้ก็คือเท่ากับครึ่งถ้วยนะคะหรือ4ออนนะคะอันนี้ก็ใช้สำหรับตำรับอาหารซึ่งถ้าเขาบอกไว้ว่าปริมาณครึ่งถ้วยเราก็ตวงตามนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเขาบอกให้ตวง1ถ้วยเราก็ดูขีดที่ข้างถ้วยแล้วก็เพิ่มปริมาณให้ได้ตามที่ต้องการนะคะต่อไปเป็นหลักการตวงของแห้งนะคะของแห้งที่เรานำมาใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแป้งนะคะน้ำตาลทรายป่นนะคะน้ำตาลป่นน้ำตาลทรายป่นกับน้ำตาลป่นต่างกันนะคะน้ำตาลทรายป่นก็คือเอาน้ำตาลที่เป็นผลึกเล็กๆกันนะคะเอามาบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็เอ
เอามาผ่านการร่อนน้ำตาลก็จะมีลักษณะของผลึกละเอียดแล้วก็เล็กมากนะคะส่วนน้ำตาลป่นน้ำตาลป่นเป็นลักษณะของน้ำตาลที่มีการผสมแป้งข้าวโพด 3% นะคะที่เรารู้จักกันก็คือน้ำตาลไอซิ่งนะคะทั้งน้ำตาลป่นและน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยมีลักษณะเป็นผงละเอียดคล้ายๆกับแป้งเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นวิธีการตวงเนี่ยนะคะเราก็ใช้ถ้วยตวงของแห้งเป็นหลักนะคะแต่มีข้อแนะนำในการตวงก็คือก่อนที่เราจะตวงเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าของแห้งที่มันมีลักษณะเป็นผงละเอียดเนี่ยมันมีโอกาสชื้นได้ง่ายนะคะอย่างเช่นน้ำตาลทรายเนี่ยอาจจะมีความชื้นได้และน้ำตาลมันจะจับตัวเป็นก้อนวิธีการเริ่มต้นก่อนที่เราจะตวงก็คือต้องร่อนซะก่อนนะคะร่อนเพื่อให้ส่วนผสมกระจายตัวไม่จับเป็นก้อนนะคะแล้วก็ในส่วนของแป้งนะคะการร่อนแป้งก็ช่วยให้แป้งเนี่ยกระจายตัวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของสิ่งแปลกปลอมหรือว่าแป้งนั้นอาจจะมีพวกมอดหรือแมลงปะปนอยู่เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าแป้งอันนั้นเนี่ยเก่าหรือว่าเราจะได้กรองเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปก่อนนะคะอาหารที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดนะคะนอกจากนี้ก็อย่างเช่นพวกน้ำตาลทรายแดงนะคะอันนั้นน้ำตาลทรายแดงจะมีความชื้นอยู่เล็กน้อยนะคะใช้หลักการเดียวกันนะคะพวกพริกไทยนะคะพริกไทยก็จะมีลักษณะของแห้งเหมือนกันนะแต่พริกไทยนี่เราใช้ปริมาณน้อยก็ไม่ต้องร่อนนะคะน้ำตาลทรายเม็ดที่เราใช้กันในการปรุงอาหารนะคะก็ไม่ต้องร่อนเหมือนกันเพราะว่าผลึกเขาจะใหญ่กว่าน้ำตาลทรายป่นนอกจากนี้ก็ยังมีพวกข้าวสารนะคะใช้ถ้วยตวงของแห้งได้ทั้งหมดนะคะวิธีการตวงนะคะก็ตักนะคะตักวัตถุดิบที่เราต้องการจะตวงเนี่ยใส่ในถ้วยนะคะวิธีการตักก็ใช้ช้อนนะคะใช้ทัพพีหรือใช้พายยางเนี่ยตักในบนจอนะคะเป็นการตวงน้ำตาลนะคะเราก็ตักน้ำตาลใส่ในถ้วยนะคะตักให้พูนขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะอย่างภาพทางด้านขวามือนะคะอันนั้นเป็นภาพของการตวงน้ำตาลนะคะวิธีการตวงก็คือตักให้วัตถุดิบเนี่ยพูนขึ้นมานะคะอย่างเช่นการตวงแป้งตวงน้ำตาลจะต้องตักให้พูนนะคะจากนั้นก็ใช้พายยางนะคะหรือใช้สปาตูล่าหรือใช้สันมีดนะคะซึ่งมีลักษณะเรียบแล้วก็ตรงนะคะสังเกตตรงขอบด้านบนเห็นไหมคะจะตรงให้เราเอาตรงส่วนที่เป็นสันเนี่ยนะคะเอาปาดให้เสมอขอบถ้วยนะคะปาดเอาส่วนที่พูนหรือส่วนที่เกินออกมานะคะปริมาณของน้ำตาลก็จะเสมอขอบพอดีนะคะนี่เป็นลักษณะของการตวงซึ่งจะได้ปริมาณที่ถูกต้องแล้วก็แน่นอนนะคะแต่ถ้าเราตวงโดยการไม่ปาดนะคะเราตวงให้มันพอพูนๆนิดนึงหรือว่าเราตวงโดยที่ไม่ได้ปรับให้ผิวหน้าของวัตถุดิบเนี่ยเรียบเสมอขอบนะคะปริมาณของอาหารก็จะมากขึ้นนะคะอาจจะเกินส่วนไปเล็กน้อยซึ่งการทำอาหารบางอย่างนะคะถ้าเราตวงวัตถุดิบเกินส่วนไปเล็กน้อยเนี่ยมันก็อาจจะมีผลต่อลักษณะของอาหารด้วยอย่างเช่นการตวงแป้งสำหรับทำขนมเค้กนะคะแป้งสำหรับทำขนมเค้กเนี่ยจะต้องร่อนก่อนแล้วก็เอามาตวงทีวิธีการตวงนะคะเราไม่ควรจะเขย่าไม่ควรจะเคาะหรือไม่ควรจะกดอัดเพราะว่าแป้งมันจะไปอัดกันอยู่ในถ้วยแล้วก็ทำให้แป้งเนี่ยหนักกว่าความเป็นจริงพอใช้พอเอามาผสมในส่วนผสมแล้วเนี่ยส่วนผสมก็จะมีลักษณะแน่นนะคะเนื้อสัมผัสของขนมเค้กจะแน่นแล้วก็หนักนะคะเพราะนั้นในเมื่อเราเริ่มต้นจากการร่อนแป้งแล้วนะคะเราก็ไม่ควรที่จะไปกดไปอัดไปเคาะนะคะหรือไปทำอะไรก็ตามที่จะทำให้ส่วนผสมของแป้งเนี่ยมันอัดตัวเหมือนเดิมนะคะทีนอกจากการตวงน้ำตาลลักษณะนี้แล้วนะคะการตวงพวกน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บหรือที่เป็นของที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวก็จะมีวิธีการตวงที่แตกต่างกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นการตวงผักนะคะการตวงผักที่เราใช้ในการประกอบอาหารนะคะผักแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบแตกต่างกันอย่างเช่นผักบางชนิดมีเปลือกผักบางชนิดมีเมล็ดนะคะผักบางชนิดรับประทานเฉพาะเนื้อนะคะการเตรียมอาหารต่างๆเหล่านี้เราก็จะต้องตัด
แต่งส่วนที่เราไม่รับประทานออกไปก่อนอย่างเช่นปอกเปลือกนะคะฝานเนื้อแล้วก็ตัดเมล็ดออกนะคะจากนั้นก็หั่นนะคะตัดเป็นชิ้นตามต้องการไม่ว่าจะตัดเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ตามนะคะเวลาที่เราจะตวงเนี่ยเราก็ตักใส่ถ้วยตวงของแห้งได้เลยนะคะแล้วก็กดอัดเบาๆนะคะจนกระทั่งเวลาที่เราคว่ำส่วนผสมออกมาแล้วเนี่ยมันจะทรงเป็นรูปถ้วยนะคะตัวอย่างของการตวงผักที่เราใช้ในการประกอบอาหารก็อย่างเช่นเราตวงผักที่เป็นใบอย่างเช่นพวกใบตำลึงนะคะถ้าในสูตรหรือในตำรับอาหารบอกว่าใช้ตำลึง1ถ้วยเราก็เด็ดเฉพาะใบนะคะแล้วเราก็ใช้ถ้วยตวงของแห้งนี่แหละนะคะเอาใบตำลึงที่เราเด็ดเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปแล้วก็อัดเบาๆนะคะเพื่อให้ปริมาณของผักเนี่ยมันไม่น้อยเกินไปพออัดเบาๆเสร็จแล้วนะคะก็ลองคว่ำถ้วยลงนะคะพอคว่ำลงมาแล้วเราก็ดูว่าวัตถุดิบที่เราคว่ำลงมาเนี่ยมันก็จะทรงเป็นรูปถ้วยแต่ว่าทรงรูปนี้ไม่ได้อัดตัวกันแน่นนะคะก็จะอยู่กับลักษณะหลวมๆต่อไปเป็นการตวงของที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวของที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวก็อย่างเช่นเนยนะคะน้ำตาลปี๊บเนื้อสัตว์นะคะเนื้อหมูหั่นบดหรือสับพวกนี้ก็จะอยู่ในลักษณะของกึ่งแข็งกึ่งเหลวหมดนะคะวิธีการตวงนะคะก็คือก่อนอื่นก็คงต้องถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็คงต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนนะคะตัดเป็นชิ้นตามต้องการหรือถ้าจะบดหรือจะสับก็ทำให้เสร็จก่อนที่เราจะเอามาตวงนะคะที่ต้องแนะนำเช่นนี้เพราะว่าในการเตรียมอาหารบางอย่างนะคะปริมาณของวัตถุดิบก่อนที่เราจะเอามาตัดมาหั่นเนี่ยปริมาณหลังจากที่เราเอามาตัดหั่นแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่าเดิมนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราจะเตรียมเนี่ยขอให้เตรียมวัตถุดิบที่เราจะใช้นะคะเตรียมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะมาชั่งนะคะหรืออย่างตัวอย่างอย่างเช่นการเตรียมกุ้งนะคะกุ้งที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะซื้อมาทั้งเปลือกนะคะถ้าในตำรับบอกว่าใช้กุ้ง1ขีดหรือ100กรัมนะคะพอเอามาปอกเปลือกแล้วเนี่ยนะคะปริมาณของกุ้งเนี่ยจะลดลงจะเหลือประมาณแค่50กรัมเท่านั้นนะคะก็คือเป็นน้ำหนักเปลือกสักครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำหนักของเนื้ออีกครึ่งหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเราเอากุ้งนะคะซื้อกุ้งมาแล้วเราเอามาตวงโดยใช้ถ้วยตวงของแห้งนะเอากุ้งใส่ลงไปในถ้วยตวงแล้วก็กดอัดเบาๆนะคะแล้วก็ได้ปริมาณออกมา1ถ้วยแล้วเนี่ยพอเราปอกเปลือกนะคะปริมาณของเปลือกเนี่ยมันจะหายไปเหลือเนื้อประมาณครึ่งถ้วยเท่านั้นเราก็ต้องมาดูว่าในสูตรของอาหารเนี่ยถ้าใช้กุ้งแค่ครึ่งถ้วยนะคะจะเพียงพอสำหรับตำรับอาหารนั้นหรือไม่นะคะเพราะนั้นคุณแม่บ้านคงต้องเผื่อนิดนึงสำหรับส่วนที่เราต้องเอาออกไปหรือส่วนที่กินไม่ได้นะคะนอกจากนี้นะคะน้ำตาลปี๊บเนี่ยบางสูตรหรือบางเจ้านะคะก็จะมีลักษณะเหลวนะคะบางสูตรก็จะมีลักษณะแข็งถ้าน้ำตาลจับตัวแข็งเนี่ยเราจะต้องเอามาอัดนะคะอัดเพื่อที่จะให้น้ำตาลเนี่ยเต็มถ้วยโดยที่ไม่พยายามอย่าให้มีช่องว่างที่อยู่ภายในนะคะเพราะว่าช่องว่างที่อยู่ภายในถ้วยนั้นก็หมายถึงว่าปริมาณของน้ำตาลเนี่ยได้ลดน้อยลงกว่าความเป็นจริงนะคะจึงต้องมีการอัดหรือว่าตักแล้วก็กดให้แน่นให้เต็มถ้วยพอคว่ำออกมาแล้วนะคะจะพยายามให้มีช่องว่างของอากาศเนี่ยน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยก็จะทรงเป็นรูปถ้วยนะคะนี่เป็นหลักการตวงของกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะคะทีในส่วนของการตวงของกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะคะถ้าเราไม่ใช้ถ้วยตวงนะคะขอแนะนำว่าถ้าในตำรับให้ใช้วิธีการชั่งนะคะการชั่งเนี่ยจะได้ผลดีกว่าเพราะว่าน้ำหนักของอาหารเนี่ยจะคงที่นะคะเพราะว่าเครื่องชั่งเนี่ยเขาจะเป็นตัวบอกเราเลยว่าน้ำหนักเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเป็นการตวงนะคะการตวงบางครั้งเนี่ยเราตวงหนักมือนะคะตวงเบามือปริมาตรของอาหารก็จะต่างกันที่ว่าตวงหนักมือเป็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปเผลอกดหรืออัดนะคะอย่างเช่นเราตวงแป้งเนี่ยเราเผลอไปอัด
ให้มันแน่นนิดนึงเนี่ยน้ำหนักของแป้งก็จะมากขึ้นละผิดกว่าความเป็นจริงนะอย่างเช่นถ้าเราตวงแป้งนะคะเราตวงแป้งสาลีสมมตินะคะว่าเราตวงแป้งสาลี1ถ้วยเนี่ยน้ำหนัก100กรัมนะคะแต่พอเราไปอัดหรือไปเคาะเนี่ยปริมาณของแป้งสาลี1ถ้วยเนี่ยแทนที่จะเป็น100กรัมเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น105กรัมหรือ110กรัมเพราะนั้นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นก็จะมีผลต่อการนำไปใช้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเราใช้วิธีการชั่งนะคะการชั่งก็จะได้ผลที่แน่นอนกว่านะคะต่อไปเป็นมาตราส่วนเปรียบเทียบนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้นำเสนอในเรื่องของภาชนะที่ใช้นะคะในเรื่องของถ้วยตวงช้อนตวงนะคะเพราะนั้นในส่วนของการตวงอาหารเนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่สะดวกและก็ง่ายขึ้นอย่างเช่นในการเปรียบเทียบมาตราส่วนน้ำหนักนะคะต่อปริมาตรหรือว่าเปรียบเทียบขนาดของภาชนะที่ใช้อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยนะคะก็จะมีการเปรียบเทียบอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้วัตถุดิบนะคะ3ช้อนชานะอย่างเช่นเราตวงน้ำตาลละกันนะคะถ้าในสูตรบอกว่าใช้น้ำตาล3ช้อนชานะคะเราก็ลองมาคำนวณดูว่าเอ๊ะ3ช้อนชาเนี่ยมันเท่ากับ1ช้อนโต๊ะใช่มั้ยนะคะเราก็ใช้1ช้อนโต๊ะแทนนะคะหรือในทางกลับกันนะคะถ้าเรามีช้อนตวงอยู่แต่ว่าเราหาช้อนโต๊ะไม่เจอเลยนะคะในสูตรเนี่ยบอกให้ใช้น้ำตาล1ช้อนโต๊ะแต่เราหาช้อนโต๊ะไม่เจอเราก็สามารถที่จะใช้ช้อนชาแทนได้โดยการตวงน้ำตาลตักโดยใช้1ช้อนชาเนี่ย3ครั้งนะคะหรือในกรณีอื่นอย่างเช่นถ้าเราต้องการตวงปริมาณอาหารที่มากขึ้นนะคะอย่างเช่นเราจะใช้น้ำตาลขอยกตัวอย่างเป็นน้ำตาลละกันนะคะใช้น้ำตาล4ช้อนโต๊ะนะคะแทนที่เราจะมานั่งตักช้อนโต๊ะ4ครั้งเนี่ยนะคะเราก็ใช้ถ้วยตวงของแห้งซะเลยเพราะว่าเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงเนี่ยนะคะเท่ากับ4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็1ถ้วยตวงเนี่ยเท่ากับ16ช้อนโต๊ะนะคะการที่เราจะต้องมานั่งตักน้ำตาล16ช้อนโต๊ะหรือ16ครั้งเนี่ยนะคะเพื่อจะให้ได้1ถ้วยเนี่ยมันเสียเวลากว่าที่เราใช้ถ้วยตวงเพียง1ครั้งนะคะเพราะนั้นมาตราส่วนเปรียบเทียบที่ได้นำเสนอตรงส่วนนี้ก็นับว่ามีความสำคัญเพราะว่าจะช่วยให้คุณแม่บ้านนะคะหรือคุณพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยประหยัดเวลาในการเตรียมวัตถุดิบไปได้เยอะเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการตวงแป้งสัก5ถ้วยนะคะถ้าเราไม่มีถ้วยเนี่ยเราคงต้องใช้ช้อนโต๊ะเนี่ยตักกันเมื่อยเลยนะคะเพราะนั้นอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องเตรียมให้พร้อมแล้วก็ให้อยู่ครบชุดนะคะไม่ว่าจะมี4ชุดหรือ4ขนาดก็จับให้เข้าชุดกันไว้นะคะจะได้สะดวกเวลาที่จะหยิบใช้งานทีนี้ทางอีกด้านหนึ่งทางด้านขวาสุดนะคะที่ได้เขียนเอาไว้ว่า8ออนนะ8ออนในที่นี้ก็คือถ้าเราตวงของเหลวนะคะที่เราใช้ถ้วยตวงเนี่ยนะคะถ้าเราใช้น้ำหนัก1ถ้วยตวงเนี่ยก็จะมีปริมาตรเท่ากับ8ออนนะคะก็เปรียบเทียบกันก็คือสามารถที่จะดูจากสูตรที่ใช้8ออนเนี่ยเราก็มาใช้ถ้วยตวงได้เช่นเดียวกันลำดับต่อไปนะคะก็คือในส่วนของกิโลกรัมนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมนะคะแต่ว่าถ้าเราไปเจอบางตำรับโดยเฉพาะตำรับของต่างประเทศนะคะที่เขาระบุเอาไว้ว่าใช้เนื้อสัตว์หรือเนื้อหมู1ปอนด์นะคะหรือ 2.2 ปอนด์หรือว่าปริมาณที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบกันได้อย่างเช่นน้ำหนักทางบ้านเรา1กิโลกรัมเนี่ยเท่ากับ 2.2 ปอนด์นะคะหรือ1ปอนด์เท่ากับ 4.454 กิโลกรัมนะคะเราก็เทียบกันได้แล้วว่าถ้าในตำรับของต่างประเทศเขาใช้1ปอนด์เนี่ยเราจะต้องใช้เนื้อหมูเนี่ยเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นเราก็เตรียมเครื่องชั่งไว้ได้เลยนะคะอีกอันนึงก็คือ1ถ้วยนะคะ1ถ้วยเท่ากับ 236.59 มิลลิลิตรอันนี้ก็เทียบจากปริมาณของเหลวปริมาตรของเหลวซึ่งตำรับอาหารต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมักจะระบุเป็นปอนด์เป็นมิลลิลิตรนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบเป็นมาตราส่วน
ที่เราคุ้นเคยได้นะคะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างอันนี้เป็นตำรับอาหารต่างประเทศนะคะชิคเก้นพายนะคะดิฉันขอยกตัวอย่างเฉพาะส่วนผสมหรือวัตถุดิบเท่านั้นนะคะเพราะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องของการชั่งตวงก็จะนำเสนอตัวอย่างที่เห็นใกล้อย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นในสูตรนะคะเขาใช้อกไก่เนี่ย3ปอนด์นะคะเราก็ลองเทียบดูซิว่าอกไก่3ปอนด์เนี่ยมันเท่ากับกี่กิโลกรัมนะคงต้องไปเปรียบเทียบน้ำหนักกันนะคะแล้วก็ใช้ส่วนผสมของซุปหอมเนี่ยนะคะใช้1เซน1ส่วน4ออนนะคะก็เราก็ทราบแล้วว่า1ถ้วยเท่ากับ8ออนเราก็ลองมาคำนวณซิว่าไอ้เจ้า1เซน1ส่วน4ออนเนี่ยมันเท่ากับกี่ถ้วยหรือกี่ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็ใช้แอปริคอตกระป๋องเนี่ยนะคะ2ถ้วยนะคะแล้วก็ใช้ไอ้เจ้าhalf drain เนี่ยนะคะ16ออนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะเทียบเป็นมาตราส่วนของบ้านเราได้นะคะทีมาดูตำรับอาหารบ้านเราบ้างนะคะอย่างเช่นใช้กุ้งสด250กรัมนะคะน้ำ3ถ้วยตะไคร้ตัดเป็นท่อนทุบ5ต้นใบมะกรูดฉีก5ใบน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูทุบพอแตก5เม็ดผักชีเด็ดเป็นใบ1ต้นนะคะสำหรับตำรับนี้นะคะคงต้องมาพิจารณาตรงส่วนของกุ้งสดนะคะเห็นไหมคะกุ้งสดบอกว่ากุ้งสด250กรัมแต่ไม่ได้บอกว่ากุ้งปอกเปลือกหรือยังนะเพราะฉะนั้นตำรับนี้คงต้องมาดูกันว่าในส่วนของปริมาณของเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะถ้าใช้ปริมาณของกุ้งสดที่ยังไม่ได้ปอกเปลือก250กรัมกับกุ้งสดที่ปอกเปลือกแล้ว250กรัมเนี่ยเรามาเทียบกับปริมาณน้ำดูว่าปริมาณของน้ำและเนื้อจะเหมาะสมกันหรือเปล่านะคะลักษณะของต้มยำกุ้งเนี่ยจะมีทั้งน้ำและเนื้อประมาณครึ่งต่อครึ่งนะคะเพราะนั้น เราเป็นอาหารที่ใช้สดน้ำก็คงต้องดูว่าน้ำกับเนื้อเนี่ยสมดุลกันไหมพอที่เราจะสดน้ำได้หรือเปล่านะคะส่วนวัตถุดิบอื่นๆอย่างเช่นตะไคร้ตรงนี้เราทุบตะไคร้ทุบ5ต้นนะคะ5ต้นก็คงต้องมาดูว่าความยาวของแต่ละต้นเนี่ยมันยาวกี่นิ้วกี่คืบนะคะใบมะกรูดฉีก5ใบขนาดของใบมะกรูดก็จะเป็นตัวบอกว่าใบเล็กใบใหญ่นะคะน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะนะคะอย่างอันนี้3ช้อนโต๊ะนะคะเราก็ตวงมา3ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูทุบพอแตก5เม็ดก็นับเม็ดนะคะอีกอันนึงก็คือขนมดอกลำดวนนะคะขนมดอกลำดวนอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมแป้งใช่ไหมคะส่วนผสมเขาจะบอกไว้เลยว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์ร่อนแล้วถ้วยครึ่งนะคะน้ำตาลทรายป่นก็ต้องร่อนเหมือนกันนะครึ่งถ้วยน้ำมันพืชนะคะสำหรับการตวงโดยใช้ถ้วยตวงอันนี้นะคะน้ำมันพืชใช้ถ้วยตวงของเหลวนะคะตวงมาแล้วเซนหนึ่งส่วนสามถ้วยละแต่ว่าในสูตรนี้แสดงว่าส่วนผสมของเหลวเนี่ยยังไม่พอนะคะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเพิ่มอีกหนึ่งช้อนโต๊ะก็จะได้ส่วนผสมของขนมที่ออกมานุ่มนวลพอดีเพราะนั้นการที่เราเตรียมส่วนผสมตามตำรับนะคะก็จะเป็นตัวบอกได้ว่าเราจะต้องเตรียมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการเตรียมส่วนผสมแต่ละครั้งเนี่ยนะคะถ้าเราเตรียมผิดส่วนไปหรือว่าใช้ส่วนผสมมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยก็ย่อมเกิดลักษณะที่ไม่ดีกับอาหารได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นส่วนผสมของถั่วกวนนะคะถั่วกวนก็จะมีถั่วเขียวรอบเปลือกนึ่งสุกนะคะอย่างตัวอย่างในภาพก็คือถั่วเขียวที่นึ่งสุกแล้ว3ถ้วยนะคะหัวกะทิถ้วยครึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย1ถ้วยส่วนผสมต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้คุณแม่บ้านที่ทำหน้าที่ในการทำอาหารเนี่ยนะคะหรือว่าแม่ครัวเนี่ยจะได้เตรียมได้ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะทำอาหารออกมาแล้วได้ผลดีทุกๆครั้งนะคะสำหรับเรื่องของตำรับอาหารนะคะแล้วเรื่องของการชั่งตวงอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคู่กันนะคะขอแนะนำว่าในเรื่องของการเลือกตำรับนะคะคงต้องพิจารณาตำรับที่มีมาตราส่วนนะคะหรืออัตราส่วนของส่วนผสมเนี่ยที่คงที่นะคะแล้วก็บอกชัดเจนเพราะว่าเราจะได้เอาส่วนผสมต่างๆเหล่านี้มาเตรียมได้ถูกต้องนะคะจากนั้นนะคะ
ถ้าเราเตรียมส่วนผสมได้ถูกต้องแล้วนะคะเราก็มาถึงวิธีการทำนะคะถึงวิธีการทำว่าในวิธีการทำอันนั้นนะคะเราได้ทำตามขั้นตอนที่เขาระบุไว้ไหมนะคะแล้วขั้นตอนที่เขาบอกเอาไว้เนี่ยชัดเจนเพียงพอหรือไม่มีการใช้ความร้อนในการประกอบอาหารอย่างไรมีวิธีการทำตามลำดับขั้นหรือไม่นะคะคุณแม่บ้านนะคะหรือคุณที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยก็คงจะต้องเอาสูตรอันนั้นนะคะหรือตำรับอาหารอันนั้นมาทำออกมาก่อนแล้วก็พัฒนาเป็นตำรับอาหารมาตรฐานของเราเองนะคะต่อไปก็คงจะมีสูตรเฉพาะของทุกๆท่านแล้วก็เป็นสูตรที่เราสามารถที่จะทำกี่ครั้งแล้วก็ได้ผลเดียวเหมือนกันทุกครั้งพร้อมกับสูตรที่เราได้มาตรฐานเนี่ยเราก็อาจจะเป็นสูตรที่เผยแพร่นะคะให้สำหรับคนที่สนใจหรือว่าทำเพื่อที่จะทำเป็นเชิงธุรกิจต่อไปก็ได้นะคะตำรับอาหารเนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะคะการชั่งตวงก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างของการทำอาหารนะคะอย่างเช่นคุณแม่บ้านที่ทำอาหารอร่อยนะคะอาจจะไม่ต้องใช้ตำรับอาหารเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอันนั้นก็ใช้ประสบการณ์อย่างมากแล้วถ้าเป็นสูตรที่เป็นสูตรเฉพาะตัวหรือว่าคนที่ทำเนี่ยรู้เองเนี่ยพอเราจะไปบอกคนอื่นทำเนี่ยก็เขาคงทำตามเราไม่ได้เพราะว่าเราคงจะไปบอกเขาไม่ได้ว่าใช้มะพร้าว1กิโลเนี่ยคั้นออกมาเป็นน้ำกะทิเท่าไหร่หรือว่าใช้น้ำตาลนะคะน้ำตาลครึ่งกิโลแล้วก็มีการเติมส่วนผสมอะไรบ้างเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะคะเพราะนั้นเรื่องของการชั่งตวงแล้วก็การเขียนตำรับอาหารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจทั่วๆไปหรือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยทำอาหารที่เราทำออกมาแล้วได้ผลดีนะคะคงต้องฝากไว้ในเรื่องของการชั่งตวงอาหารแล้วก็เรื่องของการเขียนตำรับอาหารนะคะสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสอบถามได้ที่อาจารย์วลัยพรสุทธานะคะคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02-282-8531 02-282-8532 -501หรือเบอร์อีเมลที่อยู่ด้านล่างนะคะหรือติดต่อที่งานการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเบอร์โทรศัพท์นะคะ02-282-5419นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการชั่งตวงอาหารเนี่ยก็คงจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาหารได้สำหรับคราวหน้านะคะจะพูดถึงเรื่องของการใช้ความร้อนในการประกอบอาหารแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคต่างๆในการประกอบอาหารค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ